สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำการทดลองกันนะครับก็คือเอ็กซ์เพร์เมนต์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำการทดลองเกี่ยวกับโค้กนะครับกับเมนทอสเราจะดูนะครับว่าพอเวลาเราใส่เมนทอสเข้าไปนะครับมันจะมีฟองขึ้นใช่ป่ะครับมันจะพุ่งขึ้นมาเลยเราจะดูนะครับว่าฟองมันอันไหนจะอยู่ได้นานสุดนะครับถ้าเป็นน้ำอารมณ์นะครับเราจะซื้อมาหลายอย่างแต่อันนี้ผมบอกก่อนนะครับผมทำที่โรงเรียนเดี๋ยวจะโชว์คลิปให้ดูนะครับแล้วเราจะมาทายกันว่าอันไหนมันอยู่ได้นานสุดนะครับฟองครับแล้วก็ถ้าอะไรครับเราดูวิดีโอทั้งหมดไปเสร็จแล้วนะครับเกี่ยวกับพวกโค้กไอที่มันพุ่งได้สูงนะครับเราจะให้ทุกคนเราทายก่อนนะครับว่าอันไหนมันอยู่ได้นานสุดนะครับโอเคไหมครับถ้าทายถูกนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยนะครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็จะมีอันนึงมาพิเศษนะครับก็คือเพื่อนผมนะครับมันได้เอาเมนทอสใส่ปากใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บมันเอาโค้กใส่เข้าไปถ้าอยากรู้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันหามากเดี๋ยวถ้าอยากดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอันนี้เดี๋ยวให้ทายกันก่อนนะครับถ้าใครทายถูกนะครับคอมเมนต์เลยครับตอนนี้คอมเมนต์เลยเดี๋ยวไปดูทายคลิปนะครับว่าใครถูกแต่ตอนนี้เราไปดูไอคลิปฮาๆกันก่อนดีกว่าครับพร้อมยังครับว่าเราจะรู้นะครับว่าอยากรู้ไหมครับว่าอันไหนอยู่ได้นานสุดนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับกดไลค์เลยครับตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันแรกนะครับเราก็จะมีโค้กนะครับอยู่ที่ 3.76 วิครับส่วนเอสเพลย์นะครับเอสเพลย์นะครับอยู่ที่ 6.79 วินะครับแล้วก็แป๊บซี่รสออริจินอลนะครับก็อยู่ที่ 7.35 วิครับแล้วก็สูตร S ธรรมดานะครับก็คือ 6.86 วิครับส่วนอันที่เร็วที่สุดนะครับก็ใครนะครับตอบโค้งมานะครับก็คือผู้ชนะครับนั่นแหละครับนี่ครับตัดตารางนี่เลยโฟกัสนี่ไม่ได้ครับเดี๋ยวลองทำไม่ได้ก่อนมาไม่จะไม่เห็นแหละเดี๋ยวผมโชว์ในวิดีโอให้ดูดีกว่าครับถ้านะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวกันเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย